ให้นักเรียนตอบคำถามหลังเรียน5ข้อนะคะดูข้อที่1ข้อ1ข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวนะคะจัดเป็นรายได้ของครอบครัวนะคะก็เงินค่าขนมจากพ่อแม่ก็ขอเงินที่เหลือจากค่าขนมก็ขอเงินเดือนของพ่อข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวให้คิดนะคะก็ขอเงินค่าขนมจากพ่อแม่ก็ขอเงินที่เหลือจากค่าขนมก็ขอเงินเดือนของพ่อต่อไปข้อ2นะคะข้อที่2รายได้ของชาวสวนมาจากข้อใดรายได้ของชาวสวนได้มาจากข้อใดก็ขอค่าตอบแทนก็ขอขายผลผลิตก็ขอค่าจ้างเอาอ่านแล้วก็คิดคราวนี้ป.2แล้วให้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านแล้วก็คิดใครตอบโดยไม่คิดใครตอบโดยไม่อ่านก็จะตอบไม่ถูกนะคะต่อไปข้อ3นะคะถ้าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะส่งผลอย่างไรก็เป็นหนี้ก็ขอมีเงินออมข้อคจำนวนเงินลดลงเอาคิดให้ดีข้อนี้ฝึกอ่านแล้วก็คิดนะคะคุณครูอ่านให้ฟังเที่ยวเดียวฝึกให้นักเรียนคิดวันนี้ไม่ต้องไปปิดหรอกนี่ยังไม่ตอบเลยเนี่ยเพิ่งข้อ1อยู่เลยคุณครูไปข้อ3แล้วหมดแต่ปิดอยู่นั่นแหละข้อ2ยังไม่ตอบเลยเห็นไหมไม่ทันบอกคุณครูว่าเสร็จแล้วแต่หันไปข้อ2ยังไม่ตอบกันเลยปิดกันดีนักนะให้คิดเองบ้างต่อไปข้อ4ค่ะให้เวลาแล้วนะปลายทางความเสร็จหรือเปล่าข้อที่4นะคะนักเรียนมีวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมอย่างไรก็ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกก็ขอคำนึงถึงความต้องการก็ขอซื้อเฉพาะของที่จำเป็นอ่านให้ฟังเที่ยวเดียวแล้วก็ให้อ่านเองคิดเองเพราะวันนี้ยังมีเวลาเหลือข้อที่4นะคะคุณครูให้เวลาคิดเพราะอะไรไหมเพราะให้ฝึกอ่านตัวอ่านเองวันนี้ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ก็ขอทำให้เงินในธนาคารลดลงก็ขอทำให้ซื้อสินค้าได้ถูกลงเอาคิดให้เวลาคิดนะวันนี้
เรามาตรวจคำตอบกันนะคะให้เวลาคิดอีก1นาทีข้อนี้ยาวนิดนึงแต่ว่านะคะไม่ยากเลยมาตรวจคำตอบกันนะคะว่าเด็กๆเนี่ย5ข้อเนี่ยคิดแล้วถูกต้องตามความคิดของเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะมาดูข้อที่1ข้อใดจัดเป็นรายได้ของครอบครัวตอบข้อไหนคะเด็กๆว่าข้อไหนข้อคอใช่ไหมคะข้อใดเป็นรายได้ของครอบครัวก็กอเงินค่าขนมจากพ่อแม่ไม่ใช่เงินที่เหลือจากค่าขนมใช่ไหมก็คอเงินเดือนของพ่อถูกต้องหรือไม่คำตอบคือข้อคอนะคะรายได้ของครอบครัวก็คือก็คอเงินเดือนของพ่อข้อที่สองนะคะรายได้ของชาวสวนมาจากข้อใดค่าตอบแทนถูกไหมขายผลผลิตถูกไหมค่าจ้างถูกไหมก็ไหนคะรายได้ชาวสวนมาจากขายผลผลิตก็ขอนะคะขายผลผลิตไม่ใช่ค่าจ้างไม่ใช่ค่าตอบแทนเพราะเป็นรายได้จากการขายผลผลิตนะคะก็ที่3นะคะถ้าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะส่งผลอย่างไรมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นยังไงคะเราก็จะต้องมีโอ้มีเฮอยู่นิดเดียวแสดงว่าผิดมีเงินออมนะคะเราจะมีเงินออมไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ใช่จำนวนเงินลดลงแต่เรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็จะมีเงินเหลือก็คือมีเงินออมนั่นเองก็ที่4นะคะนักเรียนมีวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมอย่างไรข้อไหนคะซื้อสินค้าที่มีราคาถูกคำนึงถึงความต้องการข้อคอซื้อเฉพาะของที่จำเป็นนะคะให้เด็กๆยึดหลักไว้นะยึดหลักซื้อเฉพาะของที่จำเป็นข้อคอนะคะฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยข้อสุดท้ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไรข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยเด็กๆว่าข้อไหนลูกมาดูซิใครจะถูกกี่คนคำตอบคือข้อกอทำให้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นะคะทำให้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเรียนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองนะคะรู้จักใช้เงินรู้จักประหยัดออมรู้จักอะไรคะคุณค่าของสินค้าที่เราซื้อนะคะสิ่งเหล่านี้นักเรียนไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะซื้อที่จำเป็นใช้ของที่มีอะไรคะมีประโยชน์แล้วก็ยึดหลักนะคะการออมและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองของครอบครัวก็จะรู้ว่ารายได้ที่เราได้รับใช้จ่ายอย่างเหมาะสมถูกต้องหรือไม่นะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วฝากให้เด็กๆ เนี่ยนำไปใช้กับครอบครัวการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันของเรานะคะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอย่างไรบ้างก็จะเห็นว่าเรายึดหลักนะคะการรู้จักใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้กระทั่งเราตัวเล็กๆเราก็สามารถจะเรียนรู้และก็นำไปปฏิบัติได้นะคะเอาละวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่ในวันอะไรคะวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ